มาขอเงินหัวหน้าครับเองจะไปไหนผมจะขอลาออกครับฮะหัวหน้าก็ผมขอลาหัวหน้าไปก่อนเล่นดนตรีมันก็ไม่มีแน่นอนดึกดื่นคืนค่ำถ้าผมไปเจอไอ้เจ้หัวหน้าครับอะไรอีกเล่าผมมาขอเงินค่าตัวครับผมหิวข้าวเอาไป5 บาทก่อนก็แล้วกันผู้โทรมันพอที่ไหนล่ะครับหัวหน้าก็ผมขอลาหัวหน้าร่อนเร่จ่ายค่าตัวก็ชักจะมั่วจำเจน้อยกว่าพวกพี่เจจนวนเร่ชิ้นดีงานหาก็บอกว่าเงินหมดชักไปให้ค่ารถแม้ยากจนคนดีบางเวลายกให้ข้าสถานีเรื่องมันเป็นอย่างนี้จะไม่ให้หนียังไงหัวหน้าครับเรียกหัวหน้าทำไมอีกเล่าผมมาขอค่ารถกลับบ้านครับไป20 บาทค่ารถถ้ากินพอไหมแม่ถ้ารู้จริงหัวหน้าพอนะหัวหน้าถ้าผมขอลาไปทำนาทำไรคนที่ไม่รู้ไปมาอยู่ต่อไปหัวหน้าผมรวยใหญ่เชิญกินไรอีเลี้ยงแบกรองเป็นนักร้องมานานบอกว่าหมดงานจะให้ผมอัดแผ่นเสียงคนทั่วถิ่นยังไม่ได้ยินสำเนียงผมถามเขาพอเลี้ยงว่าเองมันเสียงเหมือนควายหัวหน้าครับอะไรอีกเลยไม่ว่าจะให้ผมอัดแผ่นเสียงนะครับหัวหน้าเองก็ยังไม่เคยมีคิวอัดให้เขาเลยเนี่ยรอไปก่อนอีกหน่อยก็แล้วกันหัวหน้ากระผมขอลาไปทำนาทำไรถ้านาดีเงินผมมีเมื่อใดผมจะกลับมารับใช้พี่น้องทั่วไทยเสียให้ผมได้หัวหน้าครับผมขอลาไปทำนาทำไรก่อนนะครับจะหาเงินมาอัดแผ่นเสียงต้องเสียงกันหน่อยมันถึงจะดังลาแล้วครับหัวหน้าไปดีลาเขาออกคนแล้วหัวหน้านะออกด้วยเหรอครับคุณอยากขอลาไปกับเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปเมื่อกันเลยถ้าลำรวยก็มาหาหัวหน้าบ้างกันเลยหัวหน้าผมจะจำไว้อย่าลืมหัวหน้านะ